สหพัฒน์รุกอากาศยานไร้คนขับดึงสกายไรฟ์ญี่ปุ่นบินน่านฟ้าไทยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากสําหรับกรณีเครือสหพัฒนที่ปีนี้ประกาศสร้างสถิติใหม่ของการขยายธุรกิจด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจและการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งไทยจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้มากถึง18 MOU ในเวลา2วันในช่วงการจัดงานสหกรูปแฟแอนด์เฟสวันที่27-30มิถุนายน2567ที่ผ่านมา ประกอบด้วยธุรกิจไบโอเทค1ฉบับธุรกิจบริการ4ฉบับธุรกิจความรู้4ี่ฉบับธุรกิจแพลตฟอร์ม4ฉบับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์2ฉบับธุรกิจเพื่อความยั่งยืน3ฉบับมีธุรกิจที่โดดเด่นและเป็นเรื่องใหม่ของเครือสหพัน์หลายอย่างเช่นความร่วมมือกับลาลาสเตชันผู้นำธุรกิจไลฟ์คอมเมอร์สจากเกาหลีเพื่อพัฒนาไลฟ์คอมเมอร์สแพลตฟอร์มแรกของไทยความร่วมมือกับออบิกสแต็กเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องความร่วมมือกับสกายไดรฟ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอากาศยานไร้คนขับนายวิชัยกุลสมภพประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือ SPI กล่าวว่า SPI ผู้พัฒนาสวนอุตสาหากรรมทั้ง4แห่งของเครือสหพัฒน์เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการสร้างมวลภาวะเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่ผ่านมา SPI ได้รับการส่งเสริมจากบริษัทญี่ปุ่นให้ขยายฐานการผลิตมาอย่างนิคมอุตสาหากรรมซึ่งทําให้ภาคการขนส่งเติบโตขึ้น ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาหมลภาวะจากการเดินทางและการขนส่งด้วย SPI จึงจะปรับรูปแบบการเดินทางให้มีความสะดวกสบายรวดเร็วลดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งการเดินทางด้วยอากาศยานไฟฟ้าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้และต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆได้จึงเกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชน SPI บริษัทสหโตเกีวคอร์ปอเรชั่นจำกัด STK และ Skydrive Inc. ทั้ง3บริษัทได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่โดยใช้อากาศยานไฟฟ้าขึ้นลงในแนวดิ่ง (Electric Vertical Takeoff and Landing, EVTL) ของ Skydrive ในไทยศึกษาความเป็นไปได้ที่จะขยายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยนายโตโมฮิโรฟูกุซาวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Skydrive Inc. กล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง Skydrive กับ SPI และ STK จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งาน e v t h o n ของ Skydrive เพื่อใช้เดินทางทางอากาศในศรีราชาพัทยาและภูเก็ตรวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเช่นการนำข้อมูลและผลการศึกษาการใช้งานไปต่อยอดการใช้งาน e v t o n ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นและธุรกิจแท็กซี่ทางอากาศโดยอาศัยเครือข่ายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ STK ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกล่าวได้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของการรุกสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทายของเครือสหพัฒน